ตัวปิโนให้เข้ามาที่ทูนแท็กอิซิคีนะครับแล้วก็เข้ามาที่ออโตลันเลยในตัวของปิโนตัวซีคีก็ค่อนข้างจะเข้าง่ายหน่อยนะตัวนี้ตัวนี้เข้า64 บิตคิวเบส11นี่ต้องเข้า64 บิตนั้นเจอเบิร์กบิตทุกครั้งตกลงนะฮะให้เซฟตรงนี้ก็อันนี้ของกลองนะฮะอีเซ็ตดรัมเมื่อกี้ลืมสต็อปไปก็เข้ายาวเลยมีเชงนะมีเชงมีเปลี่ยนตรงไหนเอ่ยดูเหมือนจะเปลี่ยนนะครับมาที่โปรแกรมไฟล์ไม่ใช่นะครับตัวนี้เรียลเทคไม่ใช่มาเช็คจากไอตัวโลเคชันของ Qubit ก่อนว่ามันควรจะต้องเอาโปรแกรมไปวางไว้ตรงไหนมี plug in easy base copy ไฟล์ด้านบนไปแล้วก็มาวางที่แท็บเมื่อกี้ที่เราหากันไม่เจอนะระหว่างกดโอเคป่ะโอเคกด next install การจัดวางมีส่วนสำคัญของการลงโปรแกรมเมื่อกี้ลง install แล้วมาดูที่ตัวแคล็กตัวนี้สำคัญเพราะว่าต้องไปวางไว้ตรงไหนนั่นคือตรงนี้มันจะมีตัวที่จะต้องรันหลายตัวนะครับตอนแรกนึกว่าตัวเดียวเสร็จแล้วนะครับอ
ฟินิชมาดูตอนนี้ครับแต่ต้องแฮ็กเข้ามาที่ตัวโปรแกรมของอีซี่ดรัมก่อนเข้ามาที่ Education ใช่เปล่าAuthorized Offline นะครับก็ Copy ไปดอนเซฟไปนะครับตัวโปรแกรม Copy ตัวอีดูไปนะครับแล้วก็มาเปิดที่ตัวคีย์ตัวแคคนี่ก็คือตัวคีย์ที่จะต้องเข้ามาสลับตัวรหัสกันนะครับมาหาตัวอีซัตตัวนี้ก่อนว่าชื่ออะไรจะดัมดัมสองนะครับจะดัมแล้วมาเข้าคอมพิวเตอร์ ID วางในตัวเมื่อกี้ไปกดอีซัตทรัคที่เราเปิดตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็คลิกเอารหัสมานะฮะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนขั้นตอนนี้อาจจะงงๆหน่อยก็โปรไฟล์ใหม่เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ไม่มีนะครับเข้าที่เบียร์11เข้า VS Plugin เข้ามาที่ก็ไปที่กุญแจกลับไปที่ไดรฟ์ซีใหม่โปรแกรมไฟล์อันนี้อาจจะดูม้วนๆหน่อยนะครับวนไปวนมาเข้ามาที่ทูลแท็กเข้ามาที่คลิกโอเคผ่านแล้วนะครับการแท็กโอเคลองเปิดตัวโปรแกรมดูมันอาจจะมีนะครับที่มันไม่ยอมให้เอาใหม่ครับเริ่มใหม่แต่ไม่น่าใช่ดูวิธีแก้เข้าโปรแกรมไฟล์เข้ามาที่ ToolTag เข้ากดดรัมคลิกตัวนี้มันเป็นตัวรันเรากดโอเคโอเคจบครับดูแล้วจะงงไม่มีอะไรครับจบแล้วครับอันนี้ก็มาลองเปิดใน Cubase 11ดูว่าเราจะหาตัว EZ เจอหรือเปล่าเป็นโนนะครับตัวนี้เป็นโนเข้าเบสโอเคเจอนะฮะมาเข้าที่
add midi tag add instrument instrument นะครับมาลองเข้าที่ drum reset ก่อนนะแล้วดูดิว่าเป็นนอขึ้นครับโอเคเดี๋ยวลองในตัวกลองจะมาไหมค่อนข้างจะมึนงงสักเล็กน้อยมาต่ออีกตัวครับเข้ามาที่กลองโอเคกลองมา3ตัวหลักมาตัวกีตาร์ก็จะเน้นเล่นสด